ชปยสวัสดีค่ะไอแมวสปอยคลิปนี้จะมาสปอยหนังญี่ปุ่นรีไววรลย้อนอดีตไขปริศนาเรื่องราวของฟูจิโนมาซาโตรุนักเขียนการ์ตูนที่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้เขาต้องทำภารกิจช่วยเหลือเพื่อนในวัยเด็กเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตรเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงไปรับฟังสปอยกันได้เลยจ้า เริมเรื่องที่ซาตรุชายหนุ่มที่มีความฝันอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จเขาเลยต้องกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงเลี้ยงตัวเองด้วยการเป็นพนักงานที่ร้านพิซซ่าระหว่างที่กําลังจะไปส่งออเดอร์ให้กับลูกค้าเหมือนทุกวัน แต่ครั้งนี้มันแปลกไปเมื่อพระเอกได้ย้อนเวลามาในจุดที่เขาเคยผ่านมาแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกครั้งที่มีการย้อนเวลากลับมาพระเอกต้องคอยสังเกตสิ่งรอบข้างเพื่อกลับมาแก้ไขเหตุการณ์เลวร้วายที่กำลังจะเกิดขึ้นเขารีบมองไปรอบๆจนนิจเจอกับรถบรรทุกที่กำลังมุ่งหน้าไปทางเด็กน้อยกลางสี่แยกเมื่อเขาได้ย้อนเวลากลับมาอีกครั้งไม่รอช้าพระเอกก็ขี่รถไปหาเด็กน้อยบอกให้เขาข้ามไปอีกทางไอรีพื่นร่วมงานสาวที่ร้านพิซซ่าที่บังเอิญมาเห็นเห,นเหตุ ว่าจู่ๆทําไมเขาถึงได้ขี่รถไปประกบกับรถบรรทุกตะโกนร้องเรียกให้คนขับหยุดรถ จนลืมมองว่ามีรถอีกเลนที่กำลังสวนมาทำให้เขาโดนชนจนตัวลอยในหัวของพระเอกตอนนี้ต่างเต็มไปด้วยภาพความทรงจำในตอนที่เขายังเด็กปรากฏขึ้นมาจนคิดว่าตัวเองอาจจะไม่รอดพระเอกได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งที่โรงพยาบาลโดยมีนางเอกยืนอยู่ข้างๆเธอแปลกใจที่เขารอดมาได้ทั้งที่โดนชนขนาดนั้นก่อนจะเล่าว่าคนขับรถบรรทุกที่พระเอกไปขวางเอาไว้ได้เกิดอาการหัวใจวายเลยสงสัยว่าพระเอกรู้ได้ยังไงแถมยังไปเตือนเด็กตรงสี่แยกให้ข้ามไปที่อื่นไม่อย่างนั้น ป่านนี้เด็กคนนั้นก็คงโดนรถชนไปแล้วจนพูดติดตลกว่าเขาอาจจะมีพลังวิเศษหน่งเอกบอกว่าระหว่างที่พระเอกนอนสลบอยู่นอกจากแม่ของเขาแล้วก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยก็เลยบอกว่าให้โทรหาเพื่อนหรือว่าแฟนก็ได้พระเอกที่พูดหน้าน,นี่ว่าเขาไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกหน่งเอกจัดการทำมือเป็นรูปกันไก่ทำท่าฉับๆผ่านหน้าของเขา ก่อนจะบอกกับพระเอกที่ทำหน้างงว่าเธอรู้สึกว่ารอบๆตัวของเขาถูกห่อหุ้มด้วยฟิล์มสีดำเพราะเขาไม่ยอมเปิดใจให้กับคนอื่นขากลับนางเอกมาลองเทสอยู่กลางถนนมองเข้าไปในรถที่กำลังวิ่งก็มองแทบไม่เห็นเลยสงสัยว่าพระเอกรู้ได้ยังไงว่าคนขับเกิดอาการหัวใจวายเมื่อพระเอกออกมาจากโรงพยาบาลก็ได้พบกับแม่ที่มาอยู่ดูแลเขาชั่วคราวทั้งๆที่เมื่อก่อนพวกเขาเคยอยู่ด้วยกันมาตลอดจนกระทั่งพระเอกอายุ18เขาได้ขอแยกออกมาเพราะว่าอยากจะมีสมาธิในการวาดกระตู แต่ว่าถึงตอนนี้แล้วก็ยังไม่ประสบความสําเร็จแม่คิดว่าถ้ามันไม่เวิร์กก็ควรจะหางานใหม่ดีแล้วแม่กับพระเอกได้ออกมาซื้ออาหารทํามื้อเย็นที่ศูนย์การค้าและไม่ลืมบอกให้ลูกชายชวนแฟนมากินข้าวด้วยกัน หนึ่งเอกที่บังเอิญอยู่ด้วยแถวนั้นก็ลองเลียงพระเอกแต่ระหว่างที่เขาหันกลับไปมองเวลาก็ได้ถูกย้อนกลับมาพระเอกรีบสังเกตรอบๆตัวเพื่อหาบ่อแสเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาต้องวนซ้ําอยู่แบบนี้จนกว่าจะเจอสาเหตุเขาได้ย้อนเวลากลับมาอยู่หลายครั้งจนครั้งนี้ก็เลยขอให้แม่ช่วยถึงแม่แม่จะไม่เข้าใจที่ลูกชายพูดแต่ก็ยอมมองไปรอบๆจนได้เจอกับชายสูงไวยํกำลังจุงมือเด็กน้อยเข้าไปที่รถพอเขาสังเกตเห็นว่าแม่ของพระเอกค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ก็เลยตัดสินใจทิ้งเด็กเอาไว้และขึ้นร หนีไปพระเอกสังเกตว่าตอนนี้เวลาได้เดินต่อไปตามปกติเลยคิดว่าแม่ต้องเจออะไรบางอย่างนางเอกที่มาขอฝากท้องมื้อเย็นที่บ้านพระเอกขากลับระหว่างที่เขาเดินไปส่งก็สงสัยว่าทำไมนางเอกถึงได้มาทำงานที่นี่ เธอบอกว่ามีความฝันเลยมารับซอบเพื่อเก็บเงินก่อนจะให้พระเอกทายว่าความฝันของเธอคืออะไรเขาคิดว่าไม่ควรจะบอกความฝันของเราให้ใครรู้เพราะว่าถ้าทำไม่ได้ก็อายขายขี้หน้าแต่นางเอกบอกว่าเธอไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าเธอเชื่อว่าถ้าพูดออกไปแล้วมันก็จะเป็นจริงพอกลับมาพระเอกเลยถามแม่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เธอบอกว่าสามารถหยุดการลักพาตัวเอาไว้ได้ก่อนจะลงท้ายว่าหลอนเล่นเมื่อเห็นว่าลูกชายเริ่มทำสีหน้าจริงจังและพูดถึงตอนที่พระเอกเด็กๆโรงเรียนปฐมที่ เขาเคยเรียนอยู่เคยมีคดีลักพาตัว แต่พระเอกกับจำเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เขานึกสงสัยก็เลยมาเช็คจากหนังสือคดีสะเทือนขวัญก็ได้พบกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องชิระโทริจุนคนร้ายที่ลักพาตัวเด็กปฐมมาฆ่าโดยที่ไม่ได้เรียกค่าถ่ายและให้เหตุผลว่าทําไปเพราะว่ามีความสุขแม่บอกว่าในตอนนั้นพระเอกเองก็เกือบจะตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าเขาเป็นเด็กเก็บตัวไม่ค่อยมีเพื่อนและบังเอิญได้รู้จักกับคนร้ายที่เข้ามาตีสนิทชวนคุยรู้ว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆก็บอกให้ลองทําตัวให้สดใสเหมือนกับพวกเด็กฮ ในห้องให้กลาลาเข้าไว้แต่หลังจากที่มีข่าวพระเอกก็ไม่เชื่อเลยมาบอกกับแม่ว่าพี่ชายคนนั้นไม่ใช่คนร้ายและพอเรื่องที่แม่ได้เจอในวันก่อนก็เลยสงสัยว่าเรื่องที่ลูกชายเคยพูดก่อนหน้าอาจจะเป็นความจริงก็ตัดสินใจติดต่อหาเพื่อนนักข่าวให้ช่วยสืบเรื่องนี้แต่พอเธอกลับมาที่บ้านกลับถูกคนร้ายแอบมาดักซุ่มอยู่ในห้องพระเอกหยิบม,มีดในครัวและตรงเข้ามาจัดการเธอพระเอกพอกลับมาบ้านก็ตกใจเมื่อเห็นแม่นอนจมกองเลือดเขาพยายามลองเรียกแม่ที่นอนแน่นิ่งก่อนจะโทรเรียก ลดลงพยาบาลเขาตะโกนบอกพลังวิเศษช่วย้เขาได้ย้อนเวลากลับไปแต่เวลาก็ยังคงเดินหน้าต่อเขาสังเกตเห็นเศษกระดาษบนพื้นที่ด้านในเขียนเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ระหว่างนั้นพระเอกเห็นว่าคนร้ายได้หนีออกไปทางระเบียงเลยตัดสินใจวิ่งตามออกไปแต่ก็คลาดกันมีแต่ชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาได้เห็นเขาพร้อมกับรอยเลือดเต็มตัวพระเอกพอได้ยินเสียงวีววอของรถตำรวจกรู้ทันทีว่าตอนนี้เขาได้หลงกลคนร้ายเข้าให้แล้วถ้าถูกจับไปก็จะกลายเป็นแพลรับบาปพระเอกรีบหนีไปหาที่ซ่อนตัว แต่ก็ดันถูกพบจนเกือบจะถูกจับได้และตอนนั้นเองเขาก็ได้ย้อนเวลากลับมามันไม่ใช่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุแต่มันได้ย้อนกลับไปในตอนที่เขายังเป็นเด็กปถมพระเอกรีบตรงไปที่บ้านเมื่อเปิดประตูออกเขาก็ได้พบกับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่เขาต้องทําในตอนนี้ก็คือหาบ่อแสเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงอนาคตพอได้เห็นฮินาเพื่อนสาวหน้าอมทุกข์คือหนึ่งออกทันทีว่าช่วงเวลาที่เขากลับมาเป็นช่วงที่เกิดเหตุคดีลักพาตัวซึ่งเธอก็คือหนึ่งในเหยื่อที่ถูกคนรายาย่ และบางทีคนร้ายในคดีนี้ก็อาจจะเป็นคนเดียวกับคนร้ายที่ฆ่าแม่เขาก็ได้ระหว่างที่พระเอกกาลังเล่นหนังสือภาพการ์ตูนที่เขาวาดเองก็บังเอิญเห็นว่าตามเนื้อตัวของฮินามีรอยฟกช้ำจากการถูกทําร้ายเขาที่คอยสังเกตฮินาะจนเพื่อนคิดว่าพระเอกแอบชอบก็บอกให้เขาลองไปอ่านเรียงความของเธอดูเพราะมันน่าสนใจพระเอกตัดสินใจเข้าไปติดสนิทกับฮินาะแต่กลับโดนเธอว่าเขาเป็นพวกใส,แส่แซงพยายามฝืนตัวเองเพื่อให้คนอื่นชอบจนม่เหลือความเป็นตัวเองแต่พระเอกคิดว่าไม่เห็น จะเป็นอะไรเพราะว่าเขาที่อยากจะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนก็บอกว่าคําพูดถ้าเขาพูดออกไปแล้วใจของเราก็จะเชื่อว่ามันเป็นจริงเขาได้ชวนเธอไปในงานวันเกิดเพราะว่าพระเอกจําได้ว่าในวันที่ฮีนาถูกฆ่าคือวันเดียวกับวันเกิดของเขาเธอเขาปกป้องเธอให้ผ่านวันนั้นไปได้แม่ก็อาจจะไม่ตายการย้อนเวลากลับมาครั้งนี้เขาต้องหยุดการลักพาตัวเอาไว้ให้ได้วันต่อมาพระเอกมาหาฮีนาที่บ้าน แต่กลับถูกพบว่าเธออยู่ในห้องเก็บของในสภาพที่มีรอยฟกช้ำตามตัวแม่กับพ่อเลี้ยงของเธอที่ทำเป็นไขสือ้อแต่พระเอกรู้ดีว่าฮีนะถูกพวกเขาทำร้ายก็รีบเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับครูประจำชั้นบอกว่ามันคือเหตุผลที่ฮีนะต้องขาดเรียนบ่อยๆแต่ครูบอกว่าเขาก็พอรู้เรื่องนี้มาอยู่บ้างเลยพยายามติดต่อกับหน่วยงานพิทักษ์เด็กแต่ก็ยังไม่มีการติดต่อกลับมาครูได้ขอให้พระเอกเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะกลัวว่าฮีนะจะถูกเพื่อนล้อและรับปากว่าจะหาทางช่วยเหลือให้ได้หลัง เลิกเรียนพระเอกพายฮีนามาดูต้นไม้ที่ไม่เหลือใบไม้แม้แต่สักใบแต่เขากลับบอกว่ามันสวยเหมือนกับต้นคริสต์มาสพระเอกมองฮีนาแล้วคิดถึงเรียงความที่เธอเขียนว่าเธออยากจะไปที่เกาะห่างไกลเกาะที่ไม่มีเรื่องเศร้าไม่มีเรื่องเจ็บปวดเกาะที่เด็กกับผู้ใหญ่ต่างเป็นเพื่อนกันไม่มีครูกับแม่ที่นั่น เธอจะปีนต้นไม้ได้ทุกครั้งที่อยากปีนไ่ายน้ำได้ทุกครั้งที่อยากไ่า้อยากจะนอนตรงไหนก็ได้เวลาที่เธอคิดถึงเมืองที่ไม่มีเธออยู่ก็รู้สึกสบายใจที่จะได้ไปให้ไกลจากที่นี่พระเอกได้ชวนให้ฮีนามาที่นี่ด้วยกันอีกครั้งในวันคริสต์มาสเธอพย,ยักหน้ารับก่อนจะมองไปบนท้องฟ้าวันต่อมาฮีนาก็ถูกแม่ห้ามไม่ให้ไปงานวันเกิดของพระเอกอ้างว่าต้องให้เธอช่วยงานที่บ้านพระเอกเลยอาสาว่าจะมาช่วยทำยีแม่ไม่เข้าใจเลยว่าไอเด็กนี่จะมาจุนจ้านกับลูกสาวของเธอทำไม ระเอกบอกว่าเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันแม่เลยจัดการถามลูกสาวด้วยความกดดันว่าอยากจะไปงานวันเกิดหรือเปล่าฮินาที่นิ่งไปก่อนจะบอกว่าอยากไปนึงก็ทําให้เยแม่ไม่พอใจเตรียมทุบตีเธอแต่โชคดีที่แม่ของพระเอกเข้ามาช่วยเอาไว้และตําหนีว่าไม่ควรว่าลูกตัวเองว่าเป็นเด็กใจแตก ก่อนจะขออนุญาตให้ฮีนาได้ไปงานวันเกิดของลูกชายเธอเองจะเป็นคนรับผิดชอบพาฮีนามาส่งที่บ้านเองและบอกว่าเธอกับแม่ของฮีนาะต่างก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวที่เลี้ยงลูกมาคนเดียวเหมือนกันว่างๆมีอะไรก็มาคุยกันได้แต่ยายแม่ที่ทำหน้าเอือมก่อนจะรีบวิ่งหนีเข้าบ้านไปพระเอกเข้ามาขอบคุณแม่ที่มาช่วยพวกเขาเอาไว้ แม่บอกว่ารู้สึกเป็นห่วงก็เลยแอบตามมาก่อนจะลงท้ายว่าล้อเล่นจ้ะเธอหันไปทักทายฮินาชวนมางานวันเกิดและบอกกับลูกชายว่าให้พยายามต่อไปอย่าได้ยอมแพ้เมื่อถึงวันเกิดของพระเอกฮินาแปลกใจที่มีเค้กสองก้อนเนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้พระเอกได้รู้จากครูประจําชั้นว่าฮินาเกิดวันเดียวกับเขาก็เลยจัดก,การทำเซอร์ไพรส์พระเอกได้ให้ถุงมือสีแดงเป็นของขวัญวันเกิดฮินาที่พูดเสียงอ่อยขอโทษที่เธอไม่มีของขวัญให้เขาหลังจากที่พาฮินามาส่งที่บ้านพระ พระเอกที่ลงอกที่เธอยังมีชีวิตอยู่ในวันเกิดของเขาถ้าเป็นแบบนี้แม่ก็จะไม่ตายแต่วันต่อมาที่โรงเรียนกับไล่ร่องรอยของฮินะพระเอกรีบวิ่งมาหาเธอที่บ้านแต่ก็ไม่พบเพราะว่าตอนนี้ฮินะถูกแม่กับพ่อเลี้ยงทำลายจนตายพระเอกที่ดักรออยู่หน้าบ้านจนได้พบว่าแม่ของเธอได้เอาเข้าวข,ของของลูกสาวมาทิ้งทําให้เขารู้ทันทีว่าเขาปกป้องฮินะไม่ได้และทําให้เขาได้ย้อนเวลากลับมาในปีปัจจุบันโดยที่เขายังตกเป็นผู้ต้องสงสยัยระหว่างที่กําลังหลบหนีพระเอก อกบังเอิญได้รับความช่วยเหลือจากนางเอกและเตือนให้เขาปิดมือถือเพราะกลัวว่าตำรวจจะแกะรอยจาก GPS พระเอกไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยนางเอกบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าคนแบบเขาจะทำเรื่องแบบนั้นพระเอกมาตรวจดูประวัติคดีอาชญากรรมก็พบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นวันเกิดเหตุที่เปลี่ยนไป วันต่อมาพู้จการร้านพิซซ่าที่แอบมีใจให้กับนางเอกก็มาดักซุ่มเพราะว่ารู้สึกสงสัยก็เลยทําให้เขาได้เห็นว่าพระเอกมาพักอยู่กับนางเอกเลยจัดการโทรแจ้งตำรวจแต่ถูกนางเอกเข้ามาขวางเอาไว้ก่อนจะพาตัวพระเอกหนีออกมา ขาไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนร้ายหนึ่งเอกบอกว่าเธอไม่ได้เชื่อแต่เธอแค่อยากจะเชื่อก่อนจะเล่าเรื่องราวของตัวเองในตอนเด็กให้ฟังว่าพ่อของเธอได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยท,ทั้งที่เขายืนยันและว่าไม่ได้ทำแต่ตอนนั้นเธอยังเด็กมากก็เลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างหลังจากเกิดเรื่องพ่อกระถูกไล่ออกจากงานโดนแม่ขอหย่าจนต้องย้ายไปอยู่นอกเมืองดังนั้นตอนนี้ด้วยมือของเธอเธอจะทำในสิ่งที่ทำได้หนึ่งเอกได้ทิ้งมือถือของเธอไวใ้ให้พระเอกติดต่อ,อก,ก่อนจะออกไป หาของกินมาให้เวลาได้ผ่านไปจนมืดค่ำก็มีเบอร์แม่ของเขาส่งเข้ามาในข้อความในมือถือของนางเอกอ้างว่าเป็นพระเอกบอกให้รออยู่ที่นั่นอย่าไปไหนพระเอกรู้สึกสงสัยก็รีบออกตามหาก็ต้องตกใจมาพบว่าบ้านเพื่อนที่นางเอกมาพักอาศัยอยู่ตอนนี้ได้เกิดไฟไหม้เขาเลยแอบเข้าไปด้านในจนพบกับนางเอกอยู่ท่ามกลางกองไฟเขาที่ช่วยเธอออกมาด้วยความทุลักทุเล และตอนนั้นเองผู้จัดการร้านก็เข้ามาช่วยนางเอกไปยังที่ปลอดภัยและบอกให้พระเอกรีบหนีไปซะอย่าดึงนางเอกเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยส่วนเขาก็จะกลายเป็นฮีโร่เอาหน้ากับเธอพระเอกเลยติดต่อไปหาเพื่อนแม่จากเบอร์ในเศษกระดาษที่เขาพบในวันที่แม่ตายเขาบอกให้พระเอกสบายใจได้เพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งตำรวจและตัวของเขาเองก็ไม่ใช่คนร้ายเขามั่นใจว่าเธอไม่ใช่คนที่จะเลี้ยงลูกให้โตมาฆ่าตัวเองได้และก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้ติดต่อมา,มาหาเขาเรื่องคดีลักพาตัวเมื่อ18ปีก่อน เพราะว่าในตอนนั้นมีผู้ต้องสงสัยหลายคนที่ถูกใส่ความ สวาดาบอกว่าคนร้ายตัวจริงเป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากมันจะเตรียมแพะเอาไว้รับผิดเสมอและในตอนนั้นมันจงใจใช้มีดในครัวก่อเหตุเพราะว่ามีลายนิ้วมือของพระเอกทั้งด้านนางเอกก็ตกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดถูกทีมสืบสวนกักตัวระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระเอกได้เอาข้อความที่เขาได้รับก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้ให้กับสวาดาด,ดูและรู้ว่าคนร้ายที่สมอ้างเป็นเขาเพื่อหลอกนางเอกลุงนักข่าวคิดว่าที่นางเอกโดนปองร้ายเพราะว่าเธอรู้ว่าคนร้ายตัวจริงคือใคร พระเอกพอได้ยินอย่างนั้นก็ร้อนใจอยากจะไปหาหนางเอกแต่ถูกลุงนักข่าวห้ามไว้เพราะว่ามันเสี่ยงเกินไประหว่างที่นางเอกเตรียมหนีออกมาจากโรงพยาบาลก็ดันสวนกับลุงนักข่าวพระเอกตอนนี้ที่มาตามจุดนัดพบหลังจากที่ได้รับสายจากนางเอกเธอคิดว่าคนนี้ชื่อนี้ชี้โซโนดูน่าสงสัยเธอเคยเจอเขาที่ร้านพิซซ่าบ่อยๆเพราะว่าเขาสนิทก,กับผู้จัดการเลยคิดว่าเขาน่าจะรู้ตารางงานของพวกเราพระเอกขอโทษที่ทําให้หนางเอกต้องมาเดือดร้อนแต่ระหว่างนั้นเขาก็ถูกตำรวจที่สะกดรอยตามมาจากกับกลุมนางเอกขอ โทษที่เธอไม่ทันระวังจนทําให้เขาถูกจับแต่พระเอกที่ยิ้มออกมาและบอกขอบใจที่เธอเชื่อในตัวเขาระหว่างที่เขากําลังถูกส่งตัวไปที่โรงพักพระเอกก็ได้ย้อนเวลากลับมาครั้งนี้เขาสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะพลาดไม่ได้อีก เขาไดมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทในห้องให้มาร่วมมือกันช่วยเหลือฮินะเคนยะคิดว่าหมู่นี้พระเอกดูเปลี่ยนไปพระเอกเลยจัดการโชว์ท่าแปลงร่างและบอกว่าเราคือผู้พิทักษ์ความยุติธรรมก่อนจะเริ่มทําตามแผนในงานวันเกิดอาสาจะไปส่งฮินะหลังเลิกงานเลี้ยงแต่แทนที่พวกเขาจะพาเธอไปส่งที่บ้านกลับพาเธอมาที่ฐานลับเป็นรถบาสลางที่ไม่มีใครใช้งาน ที่ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นที่พักกับฮินาซ่อนตัวจากคนร้ายหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นเธอทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนแต่ในคืนหนึ่งฮินาก็ได้พบกับคนแปลกหน้าที่เข้ามาในรถด,ด้วยความกลัวก็จัดการรีบซ่อนตัวเอาไว้พระเอกได้มาขอให้ครูประจําชั้นช่วยติดต่อไปที่สนยนพิทักษ์เด็กและก็ได้คําตอบว่าครูเพิ่งติดต่อไปก่อนหน้านี้และพวกเขาก็ตกลงแล้วว่าจะมาช่วยเหลือพวกเด็กๆได้เอาข่าวดีมาบอกแต่พระเอกที่รู้สึกกังวลเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นฮินาก็จะไม่ได้อยู่กับแม่ แต่กลับกลายเป็นว่าเธอดีใจมากที่จะเป็นแบบนั้นก่อนจะเอาของขวัญวันเกิดเป็นถุงมือที่เธอได้ถักมันด้วยตัวเองมอบให้กับพระเอกเป็นของขวัญวันเกิดพระเอกจําได้ทันทีว่ามันคือถุงมือที่เขาพบในกองขยะในวันที่ฮีนาตายคราวก่อนเธอได้ออกปากขอให้พระเอกอยู่เป็นเพื่อนคืนนี้เพราะรู้สึกกลัวคนแปลกหน้าที่เข้ามาในรถคืนก่อน พระเอกพอได้ยินอย่างนั้นก็เดินดูไปรอบๆรถจนได้พบกับกระเป๋าของคนร้ายที่มีอุปกรณ์พร้อมก่อเหตุอยู่ด้านในในตอนนั้นคนร้ายได้ลักพาตัวฮินาไปขังไว้ในห้องเย็นและถูกพบเป็นศพในตอนเช้าพระเอกรู้ทันทีว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยอีกแล้วก็เลยตัดสินใจพาฮินามานอนค้างที่บ้านโดยที่แม่ไม่ได้ว่าสักคำแต่กลับชื่นชมว่าเขาทำดีมากตกดึกไม่ได้โทรปรึกษากับครูประจำชั้นและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง เช้าวันต่อมาพระเอกที่เดินงัวงเงียมาทานมื้อเช้าตามปกติ ต่างกับฮีนาที่มองข้าวร้อนๆที่วางอยู่บนโต๊ะก่อนจะนิ่งไปเธอที่นั่งกินข้าวอยู่เงียบๆพร้อมกับปาดน้าตาที่เอ่ออกมาแม่พระเอกได้พาฮีนามาส่งที่บ้านพอ่อยายแม่เปิดประตูเห็นลูกสาวก็ขู่ว่าจะไปฟ้องศาลที่พาลูกคนอื่นไปโดยไม่ขออนุญาตแต่พ่อถูกแม่พระเอกถามว่าระหว่างที่ฮีนาหายตัวไปเธอได้ออกตามหาบ้างหรือเปล่ายายแม่ที่โมโหเพราะโดนพูดจี้ใจดําก็เตรียมตรงเข้ามาทําร้ายแม่พระเอกแต่ถูกฮีนาเข้ามาขวางเอาไว้และถูกพระเอกตอบว,ว่าว่าเธอเป็นแม่ที่ไม่ได้เรือ ระหว่างที่ยายแม่กําลังเตรียมงางครัวฟ้าไปที่พระเอกครูประจําชั้นกับเจ้าหน้าที่สุนพิทักษ์เด็กก็ปรากฏตัวขึ้นตามแผนที่แม่ของพระเอกได้โทรไปเตรียมเอาไว้ยายแม่ตกใจไม่ได้ยินว่าฮีนะจะถูกศูนพาตัวไปดูแลก็รีบเข้าไปพูดดีกับลูกสาวว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นเรื่องเข้าใจผิดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปถามความสมัครใจจากฮีนะหรือว่าตามกฎหมายแล้วต้องให้เด็กตอบตกลงก่อนถึงจะพาตัวไปได้เมื่อฮีนะได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รอชา้ารีบตอบตกลงทันทีก่อนที่จะไป ฮีนาได้ขอบคุณพระเอกที่ช่วยเธอเอาไว้ครูประจำชั้นที่สงสัยว่าก่อนหน้านี้ฮีนาได้ไปซ่อนตัวที่ไหน พระเอกบอกว่าเขาได้พาเธอไปอยู่ในรถบัสเก่าๆครูได้พูดชื่นชมว่าพระเอกเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่คิดเพราะว่าความกล้าของเขาถึงได้หยุดเรื่องร้ายๆเอาไว้ได้แต่วันต่อมาพระเอกก็ต้องแปลกใจเมื่อเขายังอยู่ในเวลาเดิมจนได้เห็นข่าวของเด็กที่ถูกลักพาตัวเลยได้รู้ว่าเขาต้องจับตัวคนร้ายให้ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตเขาได้เจอกับลุงนักข่าวที่มาหาแม่เธอที่รู้สึกงงเมื่อเห็นว่าลูกชายทำเหมือนกับว่าเคยรู้จักกับเพื่อนของเธอมาก่อน นักข่าวหนุ่มแปลกใจเพราะว่าที่เขารู้มาทั้งูนยนบอกว่าพอรู้เรื่องจากครูประจาชั้นก็รีบมาช่วยเหลือฮีนาทัานทีพระเอกได้ถามเกี่ยวกับข่าวของเด็กที่หายตัวไปในช่วงนี้เลยได้รู้จากนักข่าวหนุ่มว่ามีเด็กรุ่นเดียวกับฮีนาที่หายตัวไปพระเอกรู้ว่ามันหมายถึงการถูกฆาตกรรมก็เลยได้ถามวิธีที่คนร้ายใช้นักข่าวหนุ่มได้เล่าให้ฟังว่าเด็กถูกขังอยู่ในห้องน้ําก่อนที่คนร้ายจะจัดการเผาถ่านให้สาลักควันจนตายและคนที่ทําก็คือพ่อของเด็ก นักข่าวหนุ่มเองยังไม่ปักใจเชื่อพระเอกได้พาเข้ามาที่รถปัสหลังที่พาฮิน้มาซ่อนตัวแต่พ่อมาถึงเข้าของของคนร้ายก็หายไปหมดแล้วพระเอกได้นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเก็เริ่มสงสัยครูประจำชั้นที่ชอบเข้าหาเด็กที่เก็บตัวชอบอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครเลยทำให้เข้าถึงง่าย ซึ่งมันเหมือนกับลักษณะนิสัยของคนร้ายที่นักข่าวหนุ่มบอกก็เลยจัดการแอบตามเพื่อนร่วมห้องที่ครูเข้าหาแต่จูจูเด็กสาวก็ปลีกตัวออกมาก่อนจะขึ้นรถตู้ของจุนซังคนที่ถูกจับตัวเป็นคนร้ายในเวลาต่อมาทําให้พระเอกเริ่มสับสนกระตัดสินใจขอให้ครูประจําชั้นที่มาเห็นเหตุการณ์ขับรถตามไปเพราะว่าเขาที่อยากจะเช็คให้แน่ใจก่อนจะบอกว่าเขาสงสัยว่าเมืองนี้มีฆาตรกรต่อเนื่องซ่อนตัวอยู่หมอนั่นเป็นคนเจ้าเล่ห์มากมันสหาแพรับผิดตลอดทําให้รอดตัวทุกครั้ง ตอนแรกมันเล็งฮินะเอาไว้แต่พอทำอะไรไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายและคิดว่าคนร้ายต้องเป็นคนคนเดียวกับคนที่ก่อเหตุมืองข้างๆกจนจะหันไปถามครูประจำชัน้นเรื่องที่เขาบอกว่าเคยติดต่อไปที่ศูนย์ช่วยเหลือหลายครั้งแต่ความจริงแล้วที่ศูนย์เพิ่งได้รับการติดต่อเป็นครั้งแรกก็เริ่มสงสัยแล้วว่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในรถบัสและคนร้ายที่ลักพาตัวเด็กไปไม่ใช่ครูใช่ไหมครูประจำชั้นที่ยิ้มออกมาก่อนจะออกปากชมว่าพระเอกสุดยอดขนาดเป็นแค่เด็กปฐมยังอ่านเกมของเขาออก จากนี้ไปก็คงจะหาแพ้รับบาปได้ยากเรื่องเพื่อนในห้องเรียนที่พระเอกแอบตามมาก็เป็นแค่ตัวหลอกรถที่พระเอกเห็นก็เป็นของคนรู้จักขมารับตอนนี้เด็กนั้นก็คงถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วทั้งหมดนี้เป็นแผนที่ครูจัดการล่อพระเอกออกมาเขารู้สึกแปลกใจที่พระเอกรู้ทุกอย่างเหมือนกับว่ามาจากอนาคตตอนนี้ทุกอย่างมันจบแล้วเขาวางแผนแล้วว่าจะไปจากที่นี่และการตายของพระเอกจะช่วยให้เมืองนี้สงบพระเอกได้ย้อนเวลากลับมาในปีปัจจุบัน เมื่อลืมตาขึ้นก็พบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีฮินายืนเฝ้าอยู่ข้างๆพระเอกดีใจที่ได้เห็นเธอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และตอนนี้กำลังตั้งท้องพร้อมกับรอยยิ้มที่มีความสุขพระเอกรีบกลับมาที่บ้านดีใจที่เห็นว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่และรู้ว่าอนาคตได้มีการเปลี่ยนไปจากการกระทำในอดีตของเขาพระเอกได้มาเจอกับนางเอกในฐานะคนแปลกหน้า เธอยิ้มทักทายเขาอย่างเป็นมิตรพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักว่าเธอเพิ่งจะไปซื้อกล้องใหม่มาก็เลยทําให้พระเอกได้รู้ว่าความฝันของนางเอกก็คือช่างภาพเธอที่รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยแต่พระเอกบอกว่าเธอต้องทําได้แน่นอนเพราะว่าคําพูดพอเราพูดออกมาแล้วเขาเชื่อว่ามันจะกลายเป็นจริงมันเป็นคําที่ใครบางคนเคยพูดกับเขาจนนางเอกคิดว่าใครคนนั้นก็คือแฟนแต่พระเอกได้ปฏิเสธก่อนจะบอกออกไปว่าเธอคือคนที่สําคัญมาก เสียดายที่เขาไม่ได้สารภาพรักกับเธอในตอนนี้พระเอกได้กลายเป็นนักวาดการ์ตูนชื่อดังที่ประสบความสําเร็จเขามาหาเคนยาเพื่อนสนิทตอนเด็กที่ตอนนี้ได้กลายเป็นทนายก็เลยขอให้ช่วยสืบดูว่าครูประจําชั้นตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนพร้อมกับหาคดีเกี่ยวกับเด็กที่ถูกลักพาตัวไปฆ่าตลอด18ปปีบริเวณใกล้เคียงกับที่ครูพักอาศัยอยู่เคนยาได้บอกสาเหตุที่เขาได้กลายมาเป็นทนายก็เพราะว่าตอนเด็กๆพระเอกได้ชวนเขาร่วมไปเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรม เคยนยาได้จัดการสืบประวัติก็บอกว่าตอนนี้ครูได้แต่งงานแล้วแล,วและเป็นสภาชิกสภาเมืองพ่อตาของเขาเป็นสอสอของจังหวัดหลังจากนั้นครูก็ได้เปลี่ยนชื่อจากยาชิโซ,โซโลเป็นนิชิโซโ,ซโนเมื่อเช็คดูคดีลักพาตัวที่เกิดขึ้นใกล้กับบริเวณที่เขาพักอาศัยอยู่ทั้งหมดเหยื่อจะเป็นเด็กปถมโดยคนร้ายจะใช้ฐานกับสเปรย์น้ำในการก่อเหตุถึงแม้รูปแบบการฆ่าที่เปลี่ยนไปแต่เหยื่อที่คนร้ายเลือกก็ยังเป็นเด็กปถมที่ชอบอยู่คนเดียวและวิธีในการออกล่าก,ก็ยังเหมือนเดิม ระหว่างที่คนร้ายกำลังล่อลวงเด็กพระเอกก็รีบเข้ามาขวางเอาไว้เขาที่พยายามจะเปลี่ยนอนาคตแต่มันก็ยังเหมือนเดิมถึงแม้อย่างนั้นเขาก็ยังมีความหวังและบอกว่าครูคือคนที่เคยพูดว่าความกล้าจะช่วยไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมครูได้ตอบกลับว่าที่พระเอกพูดได้ก็เพราะว่าเขายังไม่รู้จักกับความอ้างว้าง เด็กๆพวกนั้นช่างไรเดงสารและน่าสงสารที่เขาทําไปก็เพื่อช่วยให้เด็กพวกนั้นพ้นจากช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายปลดปล่อยพวกเขาจากความกลัวและอ้างว้างและเขาคือคนที่จะช่วยเด็กพวกนั้นได้พระเอกที่บอกว่าอย่ามาพูดบ้าๆเพราะว่าครูคือคนที่พลากอนาคตของเด็กๆพวกนั้นไปและที่ทําไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยดังนั้นให้หยุดได้แล้วแต่จู่ๆครูที่ผลักพระเอกออกก่อนจะหยิบมีดออกมาจ่อที่คอตัวเองพระเอกที่รีบเข้ามาห้ามเอาไว้จนกลายเป็นฝ่ายได้รับบาดเจ็บ และตอนนั้นเองเคนยาได้พาตำรวจขึ้นมาจับตัวครูพระเอกได้พูดคำพูดที่ครูเคยพูดกับเขาตอนเด็ก ว่าด้วยมือน,นี้จะช่วยอนาคตเอาไว้ได้คนที่ให้ความกล้ากับเขาก็คือครูแต่ขอให้รู้ไว้ว่าคนแบบครูเป็นผู้พิทักษความยุติธรรมไม่ได้หรอกพระเอกได้เขียนเรื่องดาวถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาลงในการ์ตูนฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือทุกคนและบอกว่าความเชื่อใจทำให้มีแรงคือสู้ต่อและถ้าตัวการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ของเขาเผลอพูดอะไรที่ดูจรงิงจังก็จะตบท้ายด้วยคำว่าล้อเล่นนะ่ะ แต่ที่จริงแล้วถึงจะเป็นฮีโร่การต่อสู้แต่ละครั้งก็ยังน่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กน้อยที่ถามฮีโร่เพราะไม่เข้าใจ ว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วจะสู้ทําไมฮีโร่บอกว่าถ้าไม่ยอมสู้เนื่นวันเขาก็ต้องเสียใจเพราะวะ่าก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เลยต้องพยายามเปนทุกๆวันเพื่อใช้ชีวิตต่อไปฮีโร่ได้บอกกับเด็กน้อยว่าความจริงแล้วเขาเป็นคนขี้ขลาดมากเลยต้องสวมหน้ากาก,กไว้ตลอดเวลาและหวังว่าที่พูดเล่นไปสักวันจะเป็นจริงหลังจากที่คนร้ายถูกจับตัวไปลงโทษผ่านไปสิปีแล้วทุกคนที่ยังคิดถึงพระเอกก็มารวมตัวกันในวันครบ่าบวันตายฮีนาที่พาลูกสาวมาขอบคุณที่เขาเคยช่วยเธอเอาไว้ในวันนั้น สังได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นผู้บริสุทธิ์อีกครั้งและเพื่อนๆที่ยังคงคิดถึงเขาถึงแม้จะไม่มีเขาคอยอยู่ปกป้องก็ขอให้ยิ้มสู้เอาไว้ถึงแม้จะเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดก็ขอให้จำเอาไว้ว่าเขาจะคอยอยู่เคียงข้างหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการรับชมและฟังนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามต่อกันได้ที่ไอแมสปอยเลยนะจ๊ะดีใจที่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีจ้า